敬虔な仏教徒の多いタイ。そのタイ北部にある第二の都市チェンマイの郊外にある山本デンドロビウム園タイ農場です。この農場ではバイオテクノロジーによるメリクロン苗生産が行われています。農場というよりむしろバイオ工場といった方がふさわしいかもしれません。ここでは現在年間150万本のメリクロン苗が生産されており、 EU 諸国をはじめハワイ農場などに出荷されています。最近山本デンドロビウムに対する各国からの注文が急増しており、さらなる増産が求められるようになっています。この部屋はまさに農園の心臓部です。この部屋では日本から運ばれてきた新品種のプロトコームをさらにシェーカーを続け大量増殖させるのです。クローン羊が一時話題になりましたが、デンドロビウムも新芽の成長点をこのように液体培地で大量増殖して親と全く同じ性質を持つクローン植物を作るのです。プロトコームより発芽した無菌苗はさらに別のフラスコに移植して生育させます。これらのすべての作業は無菌的に行われますので、高度の技術が求められます。この部屋は常時25度 C に保たれ、人工照明によって大量のフラスコ苗が育てられています。この瓶の中には寒天培地が入っており、無菌苗が各20本ずつ整然と植えられています。植えられた苗は無菌状態の中ですくすくと育ち、3ヶ月もすると出荷できる大きさに育ちます。屋内の棚にも出荷間際のフラスコ苗が大量に並べられ、出番を待っています。一部にはフラスコから出された苗が栽培されています。デンドロビウムのふるさとで恵まれた環境の中で丈夫にすくすく育っています。この苗は大きくなると日本にも送られて、ธรรมะและคีตการล้านนาต่อปืนเมืองเรื่องมหาเถระประวัติต้านพระครูบาเจ้าอภิใจข่าวปีวัดพระพุทธบาทผาน้ำอำเภอลีจังหวัดละปูนภาคทวนสองผลงานการก่อสร้างปฏิสังขรณ์ปูชนียสถานและสาธารณประโยชน์เรื่องราวบุญญฤทธิ์ปาฏิหาริย์พร้อมทั้งอวสานแห่งชีวิตนักบุญครูบาเจ้าอภิชัยข่าวปีตอนท่วน5บุญญฤทธิ์และปาฏิหาริย์ของท่านพระครูบาเจ้าอภิชัยข่าวปีครับสอน้อมถวายเป็นอริยะสังฆปูชาโดยแม่ครูบัวสอนพนอมบุญศิลปินแห่งชาติและขวัญชัยสุรินทร์ศรีนักดนตรีปีจุ่มปีก้อยธานุพงศ์มีสัตว์ปีกลางชัยวัฒน์คัดสิงแก้วปีเล็กครูอุดมลีตระกูลและจ้างซึ่งพิษณุการสายแก้วขอเชิญตั้นสถาสาธุชนต่างหลายน้อมโสดสดับภาพฟังธรรมะและคีตการล้านนาต่อปืนเมืองเรื่องมหาเถระประวัติต้านพระครูบาเจ้าอภิชัยข่าวปีวัดพระพุทธบาทผาน้ำอำเภอลีจังหวัดละปูนภาคทวนสองผลงานการก่อสร้างปฏิสังขรณ์ปูชนียสถาน
และสาธารณประโยชน์เรื่องราวบุญญาฤทธิ์ปาฏิหาริย์พร้อมทั้งอวสานแห่งชีวิตนักบุญครูบาเจ้าอภิชัยข่าวปีตอนท่วน5บุญญาฤทธิ์และปาฏิหาริย์ของท่านพระครูบาเจ้าอภิชัยข่าวปีได้ณโอกาสบัดนี้จากมารีหักษาธานีเมืองลี้เก่าก่อนย้อนเต้าสมัยเจ้านิ้วมืองามตายในเขตคามเมื่อน้ำสืบซ่อนวิญญาณหักษาเมินมาตะก่อนเช่นป่าอุ้ยแม่มอลมามอมเมินขนาดนี้เนาะเมินนักแก่เนอพระธาตุ5ดวงพระธาตุดวงเดียวแต่ก่อนหนต่างเตียวมันตึงไกลเหลือเกินเวียงเก่าเวียงหลังตั้งอยู่บนเนินเมินตาเมินปากกันขึ้นไปไวมันตึงเล่าหรือจาว่าผีกันผีดุใครตึงบักแก้บุเป็นดงนาป่าไม้ผีดุขนาดเนาะพระธาตุ5ดวงพระธาตุดวงเดียวเพราะว่าใครจะดงนาป่าไม้ใครตึงบักไก่พอเป็นที่อาถรรพ์เขาแปลละสักตักไม่ตักวันหนาวไหนละบัตตานะบอกวันก็หันง่ายย้อนมีวิญญาณโดกฟักกระคุ้มขังจะเพลและจะทางก็ตึงอยากแต่ใบสีพิจัยยาผู้บาตั้งไทยไทยโบราณองค์พระเยดีครับผู้บาเจ้าสีพิจัยน้อจากโบราณพระธาตุดวงเดียวครับบางเมื่อพ่อสอสองปีเป็ดเจ็ดต้องใจพี่เด็ดบังผู้บาข่าวปีเพราะว่าผีสปะว่าผีผู้บาข่าวปีตั้นบ่เคยกลัวเพราะว่าผีพี่พี่พอบาหันตัวผมปุ๊เต็มหัวยังมาตัวเจ็นลำแต่เงินเนาะจริงน่ากลัวหรอกผีอ่ะผมปุ๊เต็มหัวยังมากลัวเจ็นลำตนที่จะช่วยกำคือครูบาข่าวปีพูดถึงเรื่องผีมันมีหลายผีครูบาข่าวปีเป็นตนมีสัจจะอาหัดป่าไม้บ้านเมืองเมืองฝ่ายผีเพศพงไทยผีสือผีกะครูบาเสกสายหวานผายหวานพระป้ายการเตจะนาฤทธนาทีครูบานี่เก่งขนาดแต่นั่นหรอครับตั้นเสกก้อนหินจงตามเข้าบุญนาคเสียงลั่นคักคักผีปากันนีตัจะอธิษฐานแม่พระธรณีเจ้าจามมารีได้สองผู้แรงหันพระธาตุเจ้าดวงเดียวพระนางได้ปงปันดวงตามดนิพพานวันก็บัวระมวลเรียบร้อยบัดนี้ปุรณะได้สิบห้าวันก็เรียบร้อยผู้บาเจ้าข่าวปีปราบผีเซ็ตซับยังมีเด็ดประวัติเรื่องผู้บาปราบจนพี่น้องสักข้าป่วยไข้ตึงตำบลน่าจะเป็นอกทนและพระเจ้าเรื่องฮ้อนไห้สมัยตาก่อนบ้านเมืองน่าบัจจินน่าเขตที่เกิดเถิดละเป็นดงป่าไม้ผู้บาปราบจนที่ตำบลห้อยไข้ปอดดาวพระพักตร์ป่วยลืมใจครับมีก็ขโมยลักหัวลักควายนอพี่น้องเจ้าบ้านละประกันเดือดร้อนนำมาเป็นทุกย้อนนำมาเกิดปัญหาพวกขโมยที่ลักมาติ้วมากนักหนาลักหัวลักควายวุ่นวายคู่บ้านจะเพิ่งตำนวดคอยมาขวดก็บ่ไหวย้อนตั้งมันไก่จะเพิ่งไผกันนั้น จิ้มและน้องกำนันตะขาปะกันมาบอกเล่าไว้ตาครูบาเจ้าอภิชัยข่าวปีครูบาบอกว่าโจรบ่ใช่ผีดีบ่ดีกูจะโดนปืนส่องตะทาระก็ว่าขอครูบาปานนี้จังจะมีวิธีอันใดดีบอกห้องครูบาข่าวปีต้อยตะทากี่ล่องไปยืนต้องตัดตีปากปากดูปาไป
ไม่พอกำลังปับโจนแล้วเนาะกำบะหินสองก้อนเอาขึ้นมาเป่าแล้วครูบาเจ้าจ้องลงน้ำกลางบะกองเซ็ตซับท่านก็ได้กับหลังอุทโธทำมังจะออกหัวออกก้อยอันเนี้ยกะวิธีปับโจนสัทธาบางคนว่าหยั่งมาจิ๊บจ่อยโอ้สัทธาบางคนก็แต่งดูถูกครูบาเจ้าว่าอุดเต้นลีพวกก็ว่าจิ๊บจ้อยกล้าคืนหนึ่งต่อร้อยจากน่าจะตันกินปับได้หาจะเอาหัวจะตั้งตีนแล้วครูบาได้ยินได้ก็ยิ้มดับอยู่ใหญ่